จีได้มีสิทธิ์สานฝันลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยเพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยการคัดเลือกครั้งนี้ทีม BGU15 จะพบกับทีมชลบุรี U15 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบแบ่งเป็น2นัดเย่าและเยือนเพื่อหาผู้ชนะในครั้งนี้โดยนัดแรกลงแข่งขันกันที่สนามลีโอสเตเดียมรังเย่าของทีม BGU15 แต่การเคลื่อนส่งเสียงไม่ไรไล่แทนเล่นเกมรุกคนไม่มีบอลคนนี้เล่นเกมรับคนใกล้คนเข้าหาที่เหลือสอดสอนโอเคไหมเดี๋ยวโอเคไปไปนั่งลงครับ
ือว่าน่าเสียดายสำหรับเจ้าหนูยู15ของ TBG เกือบที่จะทำได้สำเร็จโดยสกอร์รวมนั้นพ่ายไป4-5แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่น้องๆทุกคนได้ร่วมสัมผัสกับฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ขอบคุณทาง Nike ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการที่ได้เชิญ TBG เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย The Hunter BG ไล่ล่าคว้าชัย